ฮัลโหลค่ะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมคะก็ชาวจีนก็จะไหว้บรรพชนซะส่วนใหญ่แต่คราวนี้ก็คือว่าก็มีคำถามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเอาไปไหว้ก็จะเป็นของญาติที่เป็นเปรตมารับไปใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกับชานุโสณีไหมคะหรือว่าไม่มีก็อยู่สิ่งที่เขาไปไหว้เป็นอย่างไรล่ะเขาไปตั้งไว้เฉยๆแบบชานุโสณีไหมหรือว่าสิ่งที่เขาไปไหว้เนี่ยคือเขาให้กับอริยบุคคลผู้ประพฤติตรงคงที่ให้กับสมณพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามเหตุตามปัจจัยไงส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งไว้แล้วก็มีรูปบรรพชนอาตมาไม่เคยทำไงอาตมาไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คือจะมีรูปอากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็คือถ้าไปตั้งไว้เฉยๆก็เทียบกับพระสูตรของชานุโสณีได้ว่าเขาตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยก็จะสำเร็จในฐานะและไม่สำเร็จในอาฐานะนั้นฐานะที่สำเร็จก็มีฐานะที่ไม่สำเร็จก็มีก็จะเหมือนกับชานุโสณีพระอาจารย์คะแล้วก็พอดีพี่สาวฝากถามมาค่ะก็คือเรื่องว่าอย่างกรณีว่าสมมติว่ามีรูปเขาก็จะมีรูปของพระพุทธเจ้าไว้ใช่ไหมคะแล้วสมมติว่าวันพระเนี่ยเขาก็จะเอาดอกไม้หรือว่าเป็นของไปถวายอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตเขาจะน้อมไปในแง่ของความระลึกถึงคุณงามความดีอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะหรือว่าก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ที่เหตุผลนะเนาะการกุลเชษฐาปจายนธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำการระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งแค่ระลึกถึงยังได้เลยเป็นเหตุให้ได้ปิติสุคติโลกสวรรค์แค่ระลึกนะแต่การที่เราบูชาเนี่ยหรือการที่เราเอาเครื่องหอมดอกไม้เนี่ยเราเนี่ยเพียงระลึกถึงหรือคนเนี่ยพอไปทำอย่างนั้นไปด้วยความที่อวิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยก็จะเกิดการอ้อนวอนการขอให้เขาบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราได้สำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้จะประเด็นที่เบี่ยงออกไปดังนั้นถ้าประเด็นมันไม่เบี่ยงมันก็ไม่เป็นไรมันเหมือนกับธรรมเจติยานิที่พระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้สร้างสถูปแก่4บุคคลคือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะตถาคตสาวโกแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์บอกว่าพระองค์เห็นประโยชน์อะไรการที่บุคคลเนี่ยเข้ามาสู่สถูปของ4บุคคลเนี่ยใจจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นได้นะจะเกิดความเลื่อมใสอาการเลื่อมใสเนี่ยเป็นอารมณ์ของสุคติโลกสวรรค์มีประโยชน์เห็นไหมนี่ยังไม่มีดอกไม้เครื่องหอมเครื่องบูชาเลยนะแค่โยมมาถึงสถูปของ4บุคคลเนี่ยจะเกิดปิติจากความเลื่อมใสตรงนี้เป็นอารมณ์ของสุคติโลกสวรรค์นี้พระองค์เห็นประโยชน์ตรงนี้จึงอนุญาตให้มีการสร้างสถูปสำหรับ4บุคคลนี้ได้ถ้าเราเอามาเทียบเคียงกันก็มาเทียบเคียงอย่างนี้ในเมื่อพระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้ทำตรงนี้ได้บุคคลที่เข้ามาถึงตรงนี้เขาก็ย่อมที่จะอาจจะมีดอกไม้ของหอมเครื่องบูชาอะไรของเขาแต่เบี่ยงเบนหรือเปล่าอันนั้นก็อีกอันหนึ่งต้องเหมือนกับจิตต้องเป็นในแง่ของการระลึกถึงเป็นการระลึกถึงพระพุทธธรรมสงฆ์คือไม่ควรไปตั้งจิตแบบวอนขออะไรก็ท่านไม่ได้บันดาลอะไรให้เราไงใช่ไหมถูกต้องไหมเพราะมันก็จะไปเข้ากับความเห็นของสมณพราหมณ์เราอื่นอีกว่าเทพบันดาลอย่างนี้เราก็ผู้เจ้าบันดาลใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ผู้เจ้าก็บันดาลนิพพานให้เราบันดาลสวรรค์ให้เราแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งสิ่งนั้นอยากได้สวรรค์ใช่ไหมก็สร้างเอาสิกุศลกรรมบท10นี่ไงถ้าจะว่าพระพุทธเจ้าบันดาลก็อันเนี้ยทิ้งคำสอนเอาไว้และคำสอนนั้นเป็นการบอกหนทางให้ไปสู่สิ่งนั้นไม่ใช่อยู่ๆบันดาลเลยเหมือนกับคนเขาบอกว่าพระเจ้าบันดาลให้คนที่ญาติเขาที่ตายเนี่ยไปสุคติโลกสวรรค์ได้ไหมล่ะในเมื่อพระเจ้าเป็นถึงอรหันต์เนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยทำ กายสุจริตวจีสุจริตหรือมโนสุจริตหรือกายทุจริตล่ะถ้าเขาทำอกุศลกรรมบท10เนี่ยต่อให้ไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบคนนี้ก็ยังไปนรกอยู่ดีเห็นนะพระเจ้าบันดาลจริงๆได้ไหมไม่ได้ไงอยู่ที่เหตุปัจจัยของคนนั้นและคนนั้นจะรับวิบากคือผลของกรรมที่เขาได้กระทำใช่ไหมขอบพระคุณค่ะอาจารย์อย่างกรณีของการตั้งจิตอธิษฐานจะไม่เหมือนกับการขอถูกไหมคะอาจารย์อย่างการตั้งจิตอธิษฐานก็คือเป็นการวอนขอตัวเราให้แบบเพียรทำสิ่งนั้นใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ขอได้ของเราก็ขอได้ของเราก็มีขอความสำเร็จแห่งใจเนี่ยเราตั้งความปรารถนาไม่ขอเหรอเราปรารถนาแต่ความปรารถนานะปรารถนาปฏิทิตาปรารถนาไปตั้งอยู่เจตนาไปตั้งอยู่ปรารถนาไปตั้งจะสำเร็จได้อย่างไรสำเร็จก็เพราะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาความสำเร็จของแต่ละคนบัญญัติไม่เหมือนกันนะคนหนึ่งบอกว่าก่อกองไฟแล้วเอาเนยใสเนี่ยเลี้ยงกองไฟเอาไว้แล้วก้มกราบกองไฟแล้วก็ขอนี่เขาก็สร้างเหตุนะคือก่อกองไฟมาแล้วก้มกราบกองไฟไงก็สร้างเหตุเหมือนกันนะแต่เหตุอันนี้พระเจ้าเราบอกมันไม่น่าได้ไม่ได้อะเหตุของพระเจ้าก็คือต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้ององค์ความรู้ที่ถูกต้องนั้นเกิดจากคนที่บัญญัติถูกต้องศาสดาที่บัญญัติถูกต้องคือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะและตัวเองจะต้องมีศีลคือข้อประพฤติกายกับวาจาที่ดีด้วยเห็นนะมันก็คือกายกรรมใช่ไหมมันก็มาลงที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ดีนั่นแหละตัวศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาใช่ไหมแล้วก็ขอเนี่ยพระเจ้าบอกได้ก็เลยเปรียบเหมือนบุรุษคั้นน้ำมันไงเอาเม็ดทรายเม็ดกรวดมาโรยน้ำเอามือคั้นปรารถนาอยากได้น้ำมันได้มาไม่ได้เอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคั้นพระเจ้าบอกถึงปรารถนาก็ได้ไม่ปรารถนาก็ได้ปรารถนาก็หาไม่ได้ไม่ปรารถนาก็หาไม่ได้ก็ยังได้อยู่ดีเพราะเขาสร้างเหตุถูกนะ